ระทรวงศึกษาธิการเองนะคะตอนนี้ก็มีการอนุญาตให้กับทางด้านของสหกรณ์นั้นเนี่ยปล่อยให้กู้ได้ในนอกจังหวัดด้วยนะคะอย่างเช่นอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกสามารถกู้ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็ได้ค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะเปิดเผยว่าการแก้ไขปัญหาหนี้ครูนั้นเนี่ยเบื้องต้นต้องมีการให้ความรู้เรื่องของการบริหารจัดการการเงินของครูเขาก่อนนะเพื่อที่จะปรับพฤติกรรมทางการเงินขณะเดียวกันก็อาจจะต้องมาทบทวนกันอีกสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการหักเงินเดือนตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขขออภัยค่ะตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการนะคะว่าด้วยการหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการแล้วก็สหกรณ์พุทธศักราช2551ข้อที่7นะคะที่บัญญัติให้การจะให้ส่วนราชการหักเงินนั้นจะต้องมีการหักณจ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้แล้วก็จะต้องมีเงินเดือนสุทธิหลังจากหักชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ30นะคะเงินเดือน 10,000 ก็จะต้องเหลือประมาณ 3,000 เนาะนะคะซึ่งออกมาเมื่อปีพุทธศักราช2555ในแนวทางปฏิบัติเนี่ยพบว่าทางหน่วยงานราชการเนี่ยนะหรือโดยในระบบของครูเนี่ยบางหน่วยงานมีการหักเงินนอกรอบมีการกู้เงินจากสถาบันการเงินอื่นหรือไปกู้นอกระบบมาเพื่อมาโปะหนี้เพิ่มดังนั้นจึงคิดว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะนำข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศเข้าเครดิตบูโรเพื่อให้สถาบันการเงินนั้นสามารถตรวจสอบสถานะทางการเงินของผู้กู้แล้วก็รายได้ได้ด้วยนะคะก็แต่ละรายเขาก็จะมีการประกอบการพิจารณาการปล่อยกู้เนื่องจากที่ผ่านมานั้นข้อมูลการกู้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์จะไม่ปรากฏในฐานข้อมูลเครดิตบูโรค่ะสิ่งที่ทำได้ครับคือการเจรจาลดดอกเบี้ยนะฮะรวมหนี้รีไฟแนนซ์โดยจะเจรจาปรับลดดอกเบี้ยให้เหลือน้อยที่สุดแต่คงไม่สามารถไปบังคับให้สหกรณ์ออมทรัพย์ลดดอกเบี้ยได้ทุกแห่งนะครับดังนั้นอาจจะมีการเปิดช่องให้ครูเลือกกู้สหกรณ์ข้ามจังหวัดได้เพื่อให้ครูครับมีโอกาสที่กู้สหกรณ์ที่มีดอกเบี้ยน้อยที่สุดแนวทางนี้จะไม่แน่ใจนะครับว่าจะทำได้หรือไม่คงต้องดูรายละเอียดเพื่อวางมาตรการที่เหมาะสมต่อไปด้วยทั้งนี้ครับการแก้ปัญหาหนี้สินครูจะเริ่มแก้ให้กับผู้ที่เป็นหนี้ในระบบก่อนส่วนนอกระบบคงเป็นเรื่องที่จะดำเนินการในระดับถัดไปนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาก็ได้บอกไว้ถึงแนวทางนี้ด้วยนะครับ